ี่เป็นนะคะกับการช่วยเหลือสังคมที่เดือดร้อนตอนนี้ก็ยังคงเดินหน้าต่อเนื่องเลยเดือนหน้าครับตอนนี้เราก็หันมาช่วยสัตว์แล้วนะฮะก็คือเรื่องช้างนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นณตอนนี้เนี่ยหลายๆจังหวัดที่เราไปมาเนี่ยก็เห็นความเดือดร้อนของคนที่เลี้ยงช้างนะครับผมนะครับเราก็บอกแล้วว่าเราจะไปจังหวัดไหนบ้างเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะครับจังหวัดไหนขอให้เราไปช่วยเราก็จะไปนะครับเพราะตอนนี้มีเงินยังมีเงินอยู่ในกองกลางอยู่ประมาณเกือบ2ล้านบาทนะครับที่ยังเหลือในกองกลางสำหรับช่วยสัตว์เพราะถ้าในบัญชีผมช่วยสัตว์เนี่ยประมาณอยู่ประมาณเกือบ8ล้านตอนนี้เราไปมาแล้วอยุธยากาญจนบุรีชลบุรีสุรินทร์ตอนนี้เราจะไปเชียงใหม่นะครับนะตอนนี้เงินยังมีเงินเหลืออยู่ประมาณเกือบ2ล้านเนี่ยนะเราคิดว่าถ้าจะไปภูเก็ตเนี่ยมันก็อาจจะไม่พอที่ภูเก็ตแต่ผมพยายามที่จะหามาให้พลอยได้เพราะคิดอยู่ว่าตอนนี้มีสวนลำไยอยู่ที่เชียงใหม่ไปช่วยท้าเสร็จผมจะไปตัดลำไยแล้วไปขายได้เงินเท่าไหร่ก็ไปเอาไปช่วยช้างที่ภูเก็ตต่อนะครับเพราะฉะนั้นการทำต่อเนื่องอย่างนี้ผมถือว่าณตอนนี้ปัจจุบันนี้มันก็ยังไม่ได้เข้าเกี่ยวกับภาวะปกติสักเท่าไหร่ก็ยังมีการเว้นระยะบ้างในสังคมนะฮะแต่ในชุมชนที่ผมบอกว่าทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมก็จะช่วยเหลือเด็กคืออาจจะเป็นการเรียกแบ่งเบาภาระของครอบครัวของพ่อแม่อย่างบ้านนี่มีลูกสัก5คนอ่ะผมก็เข้าไปวันอาทิตย์วันเสาร์นี้เข้าไปก็คนละ200 200ทั้งนมทั้งขนมทั้งน้ำทุกอย่างเนี่ยจะได้ประมาณเกือบ400บาทนะตอนเด็กตอน1คนนะฮะเพราะนั้นทุกอาทิตย์ที่ผมทำผมก็จะทำไปเรื่อยๆนะทำไปเรื่อยนี่เงินส่วนตัวผมเองนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเงินอะไรทั้งนั้นคือผมทำโควิดมาเนี่ยเดินมอบให้กับพี่น้องประชาชนตามชุมชนต่างๆมันก็เป็นเงินส่วนตัวของผมทั้งหมดนะครับที่เนี่ยได้จากเบอร์เจ้าแคลได้จากเบอร์เบต้าเฮิร์บได้เป็นค่าตัวจากทัวร์ 5G จากอะไรไปเนี่ยก็ประมาณก็10กว่าล้านที่เป็นเงินส่วนตัวจริงๆนะที่มอบให้กับพี่น้องประชาชนบางคนสงสัยเอ้ยบางเงินช่วยน้ำท่วมที่เหลือมาเปล่าไม่เกี่ยวนะฮะบอกเลยไม่เกี่ยวเงินช่วยน้ำท่วมหมดไปตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะว่าผมต้องเคลียร์ตัวเองให้กับสรรพากรว่าเฮ้ยเงินไม่มีแล้วนะทุกอย่างมันเคลียร์หมดแล้วแล้วสรรพากรเขาตรวจสอบแล้วก็จบแล้วเพราะนั้นบางคนจะพูดว่าเนี่ยเอาเงินเนี่ยไม่ใช่เงินส่วนตัวหรอกใครจะบ้าเอาเงินส่วนตัวมาเดินมอบให้กับประชาชนทั้งทั้ง10กว่าล้านผมทำพี่ลินมีวิธียืนยันความบริสุทธิ์ใจหรือว่าความโปร่งใสตรงนี้ก็ผมบอกขอเลยครับทุกหน่วยงานเลยครับเข้ามาตรวจสอบผมได้ผมมีเอกสารเป็น10-20ลังนะครับนะฮะเรื่องเก็บน้ำท่วมที่บนเนี่ยมันปิดลงแล้วไม่มีแล้วทางกรมสรรพากรก็เขาก็ดูตรวจสอบแล้วว่าโอเคนะครับอย่างผมเนี่ยเขาไม่ได้อะไรมากเขาเชื่อใจอยู่แล้วในสิ่งที่เราทำมา30กว่าปีเนี่ยเราไม่เคยมีเรื่องเกี่ยวกับนอกในเกี่ยวกับเรื่องเงินพวกนี้อยู่แล้วนะฮะและสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้แบบโอ้โหต้องขอบริจาคตลอดขอบริจาคตลอดอะไรที่มันจำเป็นจริงๆเพื่อส่วนรวมเนี่ยถ้าผมไม่มีพอจริงผมบอกเฮ้ยมาช่วยกันดีกว่าช่วยกันกับผมแล้วในสิ่งที่ผมทำมาตลอดเนี่ยเขาเห็นเลยว่าเอ้ยบินไม่น่าช่วยเพราะมันเขาทำมาตลอดเพราะเงินส่วนตัวของผมเนี่ยมันก็หมดไปหลายสิบล้านที่ทำมาด้านนี้แต่ก็คือพี่บินเปิดบัญชีที่เป็นชื่อของพี่บินเองเพื่อการรับระดมทุนใช่ครับบัญชีส่วนตัวนี้ผมจะไม่เปิดผมจะเก็บของผมไว้แต่เป็นบัญชีที่เป็นส่วนกลางเนี่ยผมจะเปิดและผมก็จะบอกตลอดเวลาว่าตอนนี้มีเงินเหลือเท่าไหร่อย่างเปิดเรื่องบัญชีเกี่ยวกับช่วยช้างเนี่ยนะครับผมเปิดมาตั้งแต่เดือนประมาณพฤษภาคมมิถุนานะครับคือเขาได้มาประมาณสัก4ล้านกว่านะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มีเงินของเอกพันธ์1ล้านของผมใน1ล้านที่ลงขันกันช่วยช้างนะฮะแล้วก็มีของดร.ไก่มัทนาปวีสารคุณมนตรีเจ้าของสิน789อีก1ล้านเพราะฉะนั้นเราบริหารกันแล้วเนี่ยมันไม่พอหรอกครับผมยังคิดว่าเงินบริจาคอาจจะเข้ามาประมาณสัก10ล้านโอเคถ้า10ล้านมันจะพอหลายๆคุมจังหวัดแต่ได้เข้ามาประมาณ4ล้านกว่ามันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าต้องบีบให้ลงมาถ้าใครไม่ช่วยหรือว่าถ้าใครไม่ได้ขอความช่วยเหลือมาเราก็ไม่ได้ไปนอกจากว่าจังหวัดไหนขอความช่วยเหลือมาโอเคนี้เราไปให้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดอะไรที่มันไม่ดีกับผมเลยนะครับ30ปีก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ผมพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเฮ้ยผมไม่เคยมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นมานะครับยิ่งให้เท่าไหร่ผมก็ยิ่งได้รับกลับมาเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนสามารถทำได้นะครับผมสร้างบ้านครับผมกับช่วงก่อนหน้านี้มันจะมีความดราม่าเกี่ยวกับคำนักเรียนเพื่อแผ่นใจในหลายมุมพี่บินหลายคนอื่นผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นค่อนข้างที่จะเสียใจเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันเกิดขึ้นสิ่งอย่างนั้นผมก็รู้ว่าสิ่งหนึ่งมันอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะไม่ระมัดระวังตัวเองนะครับว่าคือคงไม่มีใครมาคิดอย่างนั้นอย่างนี้หรอกประมาณอย่างเงี้ยเพราะถ้าทำด้วยความรู้สึกใจนะผมคิดคนว่าถ้าเราทำอะไรแล้วด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆนะฮะ
เรามั่นใจตัวเองว่าเฮ้ยเราจะปลอดภัยในสิ่งที่เราทำแต่ผมไม่รู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสังคมเนี่ยแล้วมันมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับเงินบริจาคเงินนู่นนี่เนี่ยอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนชาวไทยก็ระมัดระวังนิดนึงสำรวจตรวจสอบนิดนึงนะครับว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วเราสบายใจไหมแล้วเขาทำจริงไหมคนนั้นอะไรฮะก็ตรวจสอบได้ว่าเป็นอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอย่างผมเนี่ยทำอะไรต่อผมก็รู้สึกเฮ้ยเขาก็จะมองเราเหมือนกันไงเฮ้ยทีบินบริษัทมึงไม่เห็นไปตรวจสอบอะไรมันเราสึกเหมือนกันแต่รู้สึกว่าเฮ้ยเราผู้บริสุทธิ์ใจอ่ะทำไมเราต้องไปบอกเฮ้ยผมร้านนี้เนี่ยถ้าคุณสงสัยมาคุณตรวจสอบได้คุณมานั่นกันทุกบัญชีที่ผมเปิดเนี่ยผมเปิดเสร็จปั๊บผมรู้สึกว่าโอเคเสร็จสิ้นภารกิจปิดเลยเคลียร์เงินจบแล้วปิดเลยคุณมาตรวจสอบได้คุณมาอะไรได้ทั้งตู้มันผมสั่งธนาคารแล้วใครจะตรวจสอบเรื่องบัญชีงานผมยินดีจริงๆแล้วเงินมันมากกว่า1ล้านบาทที่ผมนะเพราะมันในบัญชีมันมากเป็นเงินส่วนตัวที่ผมออกไปต่อหน้างานมันเยอะมากมายทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยแม้แต่สลึงเดียวสตังค์เดียวเราก็ไม่คิดที่จะเอามาอยู่แล้วเพราะเงินที่เราออกไปมันมากกว่าที่เราบอกไปอีกนะเป็นเงินส่วนตัวอย่างคนรับบริจาคแล้วคนมองว่าอาจจะรับบริจาคบางหน้าแต่ข้างหลังอาจจะเอาเข้าส่วนตัวนี้ตรงนี้พี่จะรู้สึกไงเมื่อเราก็ถ้าใครทำอย่างนั้นจริงๆผมว่ามันก็เป็นการที่คุณแอบแฝงในเรื่องการที่ผมรู้ว่าคนไทยเป็นคนที่สงสารนะฮะคือใครเดือดร้อนหรือว่าอะไรเนี่ยโอ้โหสงสารอยากช่วยเขาแล้วบางทีคนไทยเป็นพลังที่พลังมหาศาลมากนะครับบางคนได้เงินช่วยไปเป็น10ล้านบางคนได้7ล้านแล้วมันก็เกิดเขาเรียกว่าเงินนี่คือเหมือนแผ่นกระดาษสามารถตัดได้ทุกสิ่งทุกอย่างตัดความซื่อสัตย์ตัดความที่เราความคนดีกลายไม่เป็นคนดีตัดพี่น้องตัดทุกอย่างได้หมดเลยเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ใจเราเงินช่วยน้ำท่วม422ล้านบาทถามจริงถ้าผมใจไม่นิ่งถ้าผมคิดจะเอา มาซิกแซกได้10 20ล้านถ้าผมจะผมเอาได้สบายแต่ใจเราอ่ะมันทำไม่ได้แล้วเงินพี่น้องประชาชนที่เขาไว้ใจเราและสิ่งที่เราตั้งใจที่จะทำช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมันทำให้ได้จริงๆแต่คนที่แอบแฝงและทำได้จริงผมยอมรับใจจริงๆว่าใจเขาทำด้วยอะไรอย่างตอนนี้วงการรับบริจาคมันเริ่มสั่นสะเทือนทำให้คนที่บริจาคเรื่องการเลยเหรอเขาเสื่อมศรัทธาไหมครับว่าเออมันใช่มันสั่นสะเทือนมากถามว่าสั่นสะเทือนถึงผมไม่เลยผมรู้สึกผมใจผมนิ่งมากใครจะบริจาคก็บริจาคไม่บริจาคก็ไม่เป็นไรผมพร้อมที่ตรวจสอบและผมพร้อมที่จะทุกอย่างใช่ผมมาทำอะไรผมยินดีหมดเลยผมยิ้มผมแย้มสบายมากเพราะว่าสิ่งหนึ่งใจเราบริสุทธิ์มากเลยแต่คนอื่นเนี่ยผมไม่รู้บางคนอาจจะบริจาคบริสุทธิ์จริงแต่ก็อาจจะพลาดไปเรื่องอื่นอาจจะเฮ้ยไม่ได้แสดงเฮ้ยมันเกิดพลาดทั้งไปได้อันนั้นผมก็ไม่อยากเข้าไปล่วงเกินหรืออะไรนะฮะเอาเป็นว่าถ้าสบายใจแล้วก็ทำไม่สบายใจก็อย่าไปทำเลยครับผมพี่บินวิธีของพี่บินคือไม่ใช้บัญชีส่วนตัวแต่แยกแต่ละเรื่องให้ชัดเจนกรมสรรพากรแนะนำยังไงบ้างให้ใช้บัญชีการที่กรมสรรพากรบอกว่าสิ่งหนึ่งก็คือทุกอย่างมันเป็นการผิดกฎหมายหมดถ้าคุณไม่ไปขออนุญาตในการบริจาคนะฮะเป็นการอะไรแบบแต่หน้าตรงนั้นน่ะที่เรื่องบริจาคเรื่องเงินเรื่องน้ำท่วมมานั้นอันนั้นผมไม่ได้คิดถึงอะไรเลยเพราะเฮ้ยผมจะกลับมากรุงเทพผมอยากจะเบิกเงิน1ล้านบาทส่วนตัวของผมนะให้กับพี่น้องที่จังหวัดอุบลครอบครัวละพันครอบครัวละพันเนี่ยได้ประมาณ 1,000 ครอบครัวแต่ผมว่าณตอนนั้นที่ผมเห็นเนี่ยคนเดือดร้อนไม่ใช่แค่พันครอบครัวเป็น 2-3,000 ครอบครัวใครจะทำมันกับผมก็ได้10บาท20บาทผมขอแค่นั้นจริงๆปรากฏว่ามันเกินไป มากมายทำเราก็รู้สึกตกใจที่เราจะทำบริหารเงินนี้ได้ยังไงเราได้คุยกับสรรพากรสรรพากรบอกว่าสิ่งหนึ่งก็คือผมเข้าใจผมเชื่อว่าเงินเข้ามาหาคุณคุณไม่ได้เก็บไม่ก่อนไว้ออกเข้ามาเท่าไหร่ออกเพื่ออะไรเท่านั้นเองเพราะนั้นเขาบอกถ้าจะรับเปิดบริจาคถ้าใจเราบริสุทธิ์จริงนะครับเขาเรียกว่าสลิปทั้งหมดเก็บมันสามารถตรวจสอบได้ของผมเนี่ยอีก10ปีอีก5ปีสามารถตรวจสอบได้เพราะเรามีหลักฐานทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเปิดรับบริจาคอะไรแต่ขอให้แหมมันก็ว่าใจเลยนะมันอยู่ที่ความบริสุทธิ์ใจของเราจริงแล้วบริจาคได้ของผมเนี่ยอย่างช้างเนี่ยผมรู้ว่ามันทั่วประเทศมันเกินความช่วยเหลือของผมแต่ที่ผมเดินแจกพี่น้องประชาชนในชุมชนต่างๆในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันโอเคแล้วตอนนั้นมันมีเงินจากพรีเซนเตอร์เข้ามาเนี่ยผมว่าประมาณเกือบ20ล้านเข้ามาหาผมเนี่ยผมรู้สึกครับผมมอบให้กับพี่น้องสัก15ล้าน17ล้านมันก็ไม่แปลกเพราะว่ามันเป็นเงินส่วนตัวของผมนะครับผมไม่ได้เปิดรับบริจาคเลยแต่ผมมาจากช้างเพราะว่ามันทั่วประเทศแต่ผมก็คิดว่าอาจจะถ้า10ล้านแต่มันไม่ถึงก็เลยต้อง
ต้องย่อจากหลายๆจังหวัดมาลงมาหรืออาจังหวัดที่เข้าขอมาเท่านั้นเองนะครับอยากจะให้พี่ปิ่นบอกไปถึงคนที่ใช้หากินกับเงินบริจาคด้วยเวรกรรมจะตามทันไหมครับทันมาผมว่าเชื่อได้เลยครับสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณก็นอนไม่หลับหรอกครับคุณจะคิดเอาเงินบริจาคนี่ไปทำนู่นทำนี่หรือปิดไปแล้วก็หนีไปเนี่ยคุณใช้เงินได้ผมว่าไม่เกินสักปี2ปีหมดแล้วคุณก็จะได้รับกับสิ่งที่คุณทำนะครับเพราะฉะนั้นใครไม่รู้ใครไม่เห็นแต่ใจคุณรู้อยู่กับใจว่าคุณไม่บริสุทธิ์นะฮะคุณหากินกับอย่างเงี้ยนะครับผมไม่เคยไงผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคนหากินแบบนี้เนี่ยมันต้องจิตใจต้องแย่มากอ่ะต้องแย่มากนะครับเพราะว่าเอาเรียกเขาเรียกว่าเอานิสัยคนไทยที่ขี้ใจอ่อนนะครับที่สงสารแล้วมาหากินแบบนี้นะครับมันทำให้รู้สึกว่ามันไม่ดีแต่ใครมาว่าผมไม่โกรธนะเพราะใจเรานิ่งบริสุทธิ์เพราะเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากด้วยครับคนที่ทหารแบบมิจฉาชีพแบบนี้เลิกเลยครับนะฮะสงสารคนไทยสงสารคนที่เขาตั้งใจทำจริงๆแล้วทำให้เขาเสียไปด้วยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะมองเราแต่ผมไม่นะผมรู้สึกว่ามาเลยตรวจสอบผมยินดีที่จะให้การตรวจสอบเอาบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ใจจริงๆครับผม